สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ใครตื่นเช้ากันหรือเปล่าเนื่องจากว่ามีเสียงเรียกร้องมาหลายคนอยากจะชมในเรื่องของการเทียบเวลา8นาฬิกา8โมงตรงเหลืออีก10นาทีนะผมก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเทียบเวลา8นาฬิกาว่าเขาเทียบเวลากันอย่างไรนะครับจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องนะครับว่าการเทียบเวลา8โมงเช้านั้นเขาเทียบอย่างไรเดี๋ยวรอคุณผู้ชมมีใครตื่นหรือยังนะฮะบางท่านอาจจะยังไม่ตื่นนะ เผื่อใครตื่นแล้วนะครับก็จะได้ชมไปพร้อมกันวันนี้มาอ่านข่าว7โมงเช้าแล้วก็ทำหน้าที่เทียบเวลา8โมงเช้าพอดีจะได้เล่าให้ฟังว่าการเทียบเวลานั้นมันมีที่มาที่ไปหรือว่าอะไรอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการเทียบเวลา8โมงเช้านี่มันมีที่มาที่ไปนู่นย้อนกลับไปตั้งแต่แรกยุคแรกๆของการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงสมัยที่เขาสมัยยุคจอมพลป.หรืออะไรประมาณนี้แหละฮะยุคนั้นนี่เขาต้องการให้คนไทยนี่มีความรักชาติแต่มันจะมีปัญหาว่าเอ๊ะทำยังไงดีให้เพลงชาติ8โมงเช้านี่คนได้ยืนแล้วก็เคารพธงชาติกันก็เป็นที่มาของการเทียบเวลามีเพลงชาติ8โมงเช้าแล้วก็เชิญธงลง6โมงเย็นอะไรต่างๆในยุคที่เขาปลุกให้คนไทยรักชาตินะฮะย้อนกลับไปเมื่อนู่นแหละปี171819โดยประมาณนะครับ171819โดยประมาณช่วงนั้นนะฮะแล้วก็จึงมีการคิดคำพูดแต่ว่าก่อนปี19นี่โดยประมาณก็จะมีเปิดเพลงเฉยๆเปิดเพลงเฉยๆก่อนทีนี้พอเปิดเพลงเฉยๆคนก็มีความรู้สึกฟังเพลงชาติแล้วเฉยอ่ะฟังเพลงชาติแล้วเฉยไม่มีการยืนตรงเคารพธงชาติอะไรกันเท่าไหร่นักก็เลยเป็นที่มาปีประมาณ1819นี่แหละมีการคิดคำขึ้นมาต่างๆเพื่อที่จะให้คนมีความรู้สึกเตรียมตัวก่อนที่จะถึงเพลงชาติก็เลยเป็นที่มาของการคิดคำว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสปอตนำก่อนที่จะตีค้องเคารพธงชาติธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจึงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยคำนี้แหละฮะผู้ที่คิดค้นคำนี้คืออาจารย์สุรินทร์แปลงประสบโชคเป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์น่าจะคิดเมื่อปี19นะโดยประมาณที่แรกเริ่มใช้วลีนี้ประโยคนี้ที่กระตุ้นให้คนเตรียมเคารพธงชาติเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใช้ก่อนตั้งแต่ปี19ทีวีมาใช้ทีหลังเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองมาใช้ทีหลังดนตรีต่างๆวิทยุแห่งประเทศไทยใช้ก่อนเลยก่อนที่มีเสียงให้คนเคารพธงชาติและก็ตีค้องด้วยนาฬิกาโบราณเยอรมันฟูลดิวนะฮะซึ่งคำพูดคำนี้วลีนี้แหละฮะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยคิดคำเหล่านี้วลีเนี้ยคิดโดยอาจารย์สุรินทร์แปลงประสบโชคนะฮะท่านเกษียณอายุราชการไปแล้วเป็นอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้คิดเพราะว่าตอนนั้นเขาก็หาคำว่าจะเอาคำอะไรดีที่จะให้คนเนี่ยยืนตรงเคารพธงชาติก่อนหน้าที่จะมีคำนี้มีการเปิดเพลงให้คนยืนตรงเคารพธงชาติขอความร่วมมือออกเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นอะไรต่างๆขอความร่วมมือก็แล้วคนยังเฉยก็เลยต้องมีคำพูดกระตุ้นให้คนนี่รักชาติขึ้นมานี่แหละฮะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยคำนี้แหละฮะคิดโดยอาจารย์สุรินทร์แปลงประสบโชคผู้ที่ลงเสียงก็คือเสียงของอาจารย์ประพันธ์หิรัญญพฤกษ์ใช้มาตั้งแต่ปี19ยันปีนี้แหละฮะ2563ก็ยังใช้อันเดิมอยู่ดนตรีที่ใช้ประกอบในการเพลงที่ใช้ประกอบในช่วงอาจารย์ประพันธ์อ่านลงเสียงวลีนี้แหละธงชาติและเพลงชาติไทยคือเพลงต้นบรเทศของอาจารย์บรูซแกสตันนะของอาจารย์บรูซแกสตันที่ว่าแต่ธงชาติและเพลงชาติไทยเดี๋ยวจะได้ยินกันนะครับประมาณ 57-58 นาทีเนี่ยนะครับ7โมงกว่าเดี๋ยวจะได้ยินกันเดี๋ยวผมจะตีค้องสดๆให้ท่านได้ฟังกันนะครับพอหลังจากดนตรีนั่นเสร็จเสียงอาจารย์ประพันธ์เสร็จก็จะตามต่อด้วยเพลง
พม่าประเทศที่บอกติ๊กตอกติ๊กตอกแตน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 นั่นแหละฮะพม่าประเทศเพื่อรอเวลาเราจะเริ่มต้นดนตรีติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยนะฮะตั้งแต่ประมาณ 7:58 โดยประมาณนะครับก็จะขึ้นเหล่านี้ก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นเสียงอาจารย์ประพันธ์ธงชาติและเพลงชาติไทยเสร็จก็เปลี่ยนเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกจนถึงเวลา 7:59 59 นาทีประมาณสัก50 กว่าวินาทีมั้ง55 วินาทีเสียงดนตรีติ๊กตอกติ๊กตอกเพลงพม่าประเทศจะเบาลงแล้วจะเปิดเสียงต๊อดต๊อดต๊อด6ต๊อดด้วยกันแล้วผมก็จะเตรียมกดตัวนี้นะผมจะกดตัวนี้ตั้งแต่ประมาณ 7:59 น. 38 วินาทีตอนนี้ผมกดตัวนี้นะฮะกดตัวนี้กดเสียงทิ้งก่อนนะครับนี่ฮะนี่1ลูกคลื่นเราไม่ใช้เรากดทิ้งอีกครับอันนี้2ลูกคลื่นเราไม่ใช้กดทิ้งอีกครับอันนี้เรากดทิ้ง3ลูกคลื่นนะฮะ3ลูกคลื่นเราจะใช้ครั้งที่4นี่แหละเป็นตัวจริงในการใช้งานในการที่จะเทียบเวลาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตอนนี้เป็นเพลงนะเป็นเพลงท้ายข่าวอยู่นะครับนาฬิกาตัวนี้เป็นนาฬิกาโบราณเยอรมันฟูดิลนะนี่ฮะเป็นนาฬิกาโบราณแต่ว่ามันไม่เดินแล้วนะเราใช้แอพพลายเอาโดยการเอาตัวนี้แหละนะฮะมาใช้ดึงด้วยมือปกติเสียงเหล่านี้มันจะดังอัตโนมัติเมื่อเข็มยาวมันจะถึงที่เลข3 15นาทีดัง1ลูกคลื่นพอถึงเลข6 30นาทีดัง2ลูกคลื่นพอถึงเลข9ดัง3ลูกคลื่นซึ่งเรากดทิ้งหมดแต่พอถึงอะไรที่เป็นชั่วโมง00เข็ม12มันจะดัง4ลูกคลื่นเราใช้ตัวนี้แหละในการตีคล้องบอกเวลานะครับมันเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นนาฬิกาโบราณเยอรมันฮะฟูดิลเนี่ยฮะตัวนี้ฮะอันนี้คือแอพพลายนะที่เห็นเนี่ยๆๆฮะตัวกดแล้วก็ตัวดึงคือตัวนี้ที่ตัวดิ่งที่ดังแบบนี้นี่ฮะเราดึง8ครั้งครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวนะฮะที่จะเข้าสู่การเคารพธงชาติเดี๋ยวผมจะตั้งมือถือเอาไว้นะครับเพื่อให้เห็นการกดและก็การเคารพธงชาติตอนนี้57:32วินาทีแล้วเดี๋ยวผมต้องเปิดเพลงให้ดังอีกนิดนึงนะครับรอนะฮะเดี๋ยวเพลงท้ายข่าวจบก็จะเป็นเพลงต้นบอระเทศแล้วก็ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเสียงของอาจารย์ประพันธ์หิรัญพฤกษ์วลีนี้คิดโดยอาจารย์สุรินทร์แปลงประสบโชคครับข้าราชการทั้ง2ท่านก็เป็นข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละครับออกอากาศครั้งแรกวลีนี้ตอนปี19นู่นเลยใช้มาจนถึงปัจจุบันใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะจะได้เห็นการดึงนาฬิกาชัดๆครับธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
เวลา8นาฬิกาก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีวลีท้ายข่าวนิดหนึ่งครับสมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขคุณผู้ชมครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะในเรื่องของการเทียบเวลา8นาฬิกานะครับเดี๋ยวอธิบายกันต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวปิดเสียงนี้นิดหนึ่งโอเคจะได้อธิบายกันต่ออีกนิดหนึ่งคุณผู้ชมโอเคครับผมต้องอธิบายนิดหนึ่งว่านาฬิกาที่ใช้เทียบเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาโบราณของเยอรมันนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูภาพชัดๆนะครับเป็นนาฬิกาโบราณเยอรมันนี่ครับนี่ฮะนาฬิกาโบราณเยอรมันตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่านาฬิกาเยอรมันโบราณเยอรมันฟูดิลเนี่ยฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับแล้วไอ้ที่เขาดึงเนี่ยฮะที่กดเมื่อกี้เนี่ยฮะอันนี้กดใช้งานไปแล้วเมื่อกี้นะครับทีนี้ถ้าใครจะใช้งานเทียบเวลาอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะกดนะครับเราก็จะเหมือนเดิมก็คือกดทิ้งกดตัวนี้ฮะอันนี้คือเราแอพพลายนะมาทำทีหลังนะปกตินาฬิกาของมันคือหัวโล่งเลยไม่มีการเจาะรูแล้วก็ใช้มือดึงทีนี้เราจะไม่ให้นาฬิกามันเดินละเห็นไหมฮะเข็มต่างๆมันไม่เดินละมันก็อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพื่อเราที่จะเอาเสียงมันแต่โดยธรรมชาติของมันเวลาเดินเนี่ยเข็มสั้นมาถึงเลข3นี่มันจะดัง1ลูกคลื่นแบบนี้ฮะในรอบชั่วโมงจะดัง4ตัวนี่แหละครับอันนี้คือบ่งบอกว่ากี่ชั่วโมงก็ตามแต่จะเป็นบ่ายโมงบ่ายสองก็คือบ่ายสองสิบห้าจะดัง1ลูกคลื่นพอบ่ายโมงสมมติบ่ายโมงเลขหกเนี่ยฮะเข็มยาวเลขหกคือบ่ายโมง30มันจะดัง2ลูกคลื่นนี่แหละครับจะดัง2ลูกคลื่นนะฮะนี่แหละฮะแล้วพอเข็มยาวนะฮะเข็มยาวไปสู่เลข9ก็คือบ่ายโมง45มันก็จะดังอีกครั้งโดยปกติของมันนะ1ลูกคลื่น2ลูกคลื่นและก็3ลูกคลื่นอันนี้แหละครับนี่คือธรรมชาติของมันถ้าเราไม่มีตัวปุ่มนี้ที่เราแอพพลายขึ้นมาดัดแปลงแล้วก็ทำให้นาฬิกาเลิกเดินเราเอาแต่สัญญาณเสียงของเขาเราก็มันก็จะดังธรรมชาติแบบนี้ทุก1ชั่วโมงจะดัง4รอบ4ลูกคลื่นแล้วก็ลูกคลื่นสุดท้ายเมื่อ เข็มยาวตรงเลข12ของทุกชั่วโมงจะ12บ่ายโมงบ่าย2บ่าย3บ่าย4บ่าย5 6 7 8มันก็จะดัง4ครั้งแบบนี้ฮะที่เป็นนาฬิกาโบราณลูกคลื่นที่2ลูกคลื่นที่3ลูกคลื่นที่4อันนี้แหละที่เราจะใช้จริงเพราะเป็นการบ่งบอกว่านั่นคือ8โมงตรงหรือจะเป็นบ่ายโมงตรงบ่ายสองบ่ายสามที่เป็นเลขเข็มยาวถึง12นั่นคือลูกคลื่นที่4ที่เราใช้สัญญาณเสียงเหล่านี้นะครับเป็นสัญญาณเสียงที่เขาเป็นสัญญาณมาตรฐานสากลที่ฝรั่งมังค่าฟังแล้วก็เข้าใจเหมือนกันเพราะเป็นสัญญาณที่รู้สึกว่าจะเอามาจากนาฬิกาบิ๊กเบนของอังกฤษสัญญาณอันนี้เต็ง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 ทุกๆ15นาทีคือทุกควอเตอร์ทุกสิบห้าทุก30ทุกๆ45แล้วก็ต้นชั่วโมงจะดังสลับกันอย่างนี้เป็นสัญญาณเสียงที่เหมือนกันกับเสียงนาฬิกาที่บอกเวลาที่บิ๊กเบนนะฮะที่อังกฤษนั่นเองซึ่งเป็นสัญญาณสากลที่รับรู้ได้ทั่วโลกนะครับเป็นสากลนะเป็นสากลส่วนเมื่อเรากดเรียบร้อยลูกคลื่นที่4แล้วเนี่ยครับเมื่อกี้ผมนะฮะมันจะมีเสียง
ดังต๊อดต๊อดต๊อดไอเสียงดังต๊อดต๊อดต๊อดหกต๊อดเนี่ยนะฮะต๊อดที่6คือต๊อดที่จะบอกต๊อดยาวๆที่6ต๊อดสุดท้ายเนี่ยคือ 8.00 8นาฬิกาตรงไอ้ต๊อดสุดท้ายเนี่ยนะที่ผมจะต้องดึงตัวนี้นะฮะดึงตัวนี้คุณผู้ชมให้มันลงกับต๊อดสุดท้ายคือเก้งแรกเก้งแรกแล้วก็นับต่อไปอีก7เก้งก็เป็น8ครั้งก็คือ8นาฬิกาคือ8ครั้งนั่นเองผมก็จะดึงต๊อดสุดท้ายใช่ไหมฮะพอต๊อดที่6ต๊อดยาวก็จะดึงลงพร้อมกันเลยแบบนี้ดึงลงพร้อมกันแบบนี้นะแล้วก็ดึงไปอีก7ครั้งครับ1แล้วนะก็เป็น2 3 4 5 6นะครับ7นะฮะแล้วก็สุดท้าย8เว้นระยะสักพักหนึ่งแล้วค่อยมาขานเวลาว่าเวลา8นาฬิกาประมาณอย่างนี้แหละครับซึ่ง20นาฬิกาก็ใช้การตีตัวนี้นาฬิกาตัวนี้เช่นเดียวกันครับเราก็จะเอาไมค์นี้ผลักไปใกล้ๆเพื่อรับสัญญาณเสียงเพราะว่าไมค์ตัวนี้มันรับสัญญาณเสียง2ทิศทางอยู่แล้วนะครับไมค์ในห้องอัดอยู่แล้วมันจะไวมากครับนี่ฮะเป็นหลักโดยทั่วไปนะครับก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่ยินทุกวันนี้ที่ท่านได้ยินการเทียบเวลาเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มคิดนะมันมาตั้งแต่สมัยยุคนู้นเลยยุคการที่ประเทศชาติเนี่ยต้องการให้คนรักชาติกระตุ้นให้คนรักชาติก็เลยคิดกันว่าต้องเปิดเพลงชาติ8โมงเช้าแล้วก็6โมงเย็นสมัยนู้นแหละก่อนจอมพลป.สมัยนู้นเลยที่กระตุ้นให้คนรักชาติให้คนทำเพื่อชาติกระตุ้นความรักชาติของคนแล้วสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ใส่เป็นกฎหมายว่าจะต้องยืนตรงเคารพธงชาตินะเมื่อได้ยินเพลงชาติเมื่อเห็นธงชาติขึ้นสู่ยอดเสากับเชิญธงชาติลงต้องให้เกียรติให้เคารพต้องหยุดรถเดินทำอะไรกิจกรรมอะไรอยู่ก็ต้องหยุดภารกิจนั้นๆแล้วยืนตรงเคารพเพลงชาตินี่คือที่มาที่ไปของการยืนตรงเคารพธงชาติก็คือเป็นการยุคสมัย1นะครับปีประมาณ1819ถ้าจำไม่ผิดนะยุคจอมพลป.ยุคนั้นแหละฮะปี1819เขาต้องการให้คนเนี่ยรักชาตินะฮะต้องการให้คนเนี่ยนึกถึงชาติกระตุ้นความรักชาติให้มากๆก็โดยการยืนตรงเคารพธงชาติเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในปี2519ยุคแรกๆเลยแล้วคำเหล่านี้แหละฮะที่คิดขึ้นก็มาคิดที่หลังนะก่อนหน้านี้คือแรกเริ่มคือเปิดเพลงเฉยๆไม่มีอะไรนำเลยอยู่ๆก็ประเทศไทยรวมและเนื้อชาติเชื้อไทยแต่พอเปิดเพลงเฉยๆคนก็รู้สึกเฉยๆไม่ได้รับความร่วมมือสักเท่าไหร่ก็ต่อมาก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้คนมีความรู้สึกว่าจะต้องยืนตรงละเขาก็เลยคิดกันว่ามันต้องมีอะไรนำมาก่อนไหมเป็นสปอตเล็กๆเป็นวลีเล็กๆก็เลยคิดกันว่าต้องมีคำเหมือนกับแจ้งให้คนเตรียมตัวก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆประเทศไทยขึ้นมาคนก็งงไงนะฮะก็ไม่ได้ความร่วมมือเท่าไหร่จนมีการคิดจากกรมประชาสัมพันธ์ในยุคนั้นเขาเรียกว่ากรมโฆษณาการเนี่ยฮะโดยอาจารย์สุรินแปลงประสบโชคเป็นคนคิดคำนี้ขึ้นมาใช้ตั้งแต่ปี19ที่ท่านได้ยินกันทุกวันจนปัจจุบันนี้แหละอันนั้นเป็นดั้งเดิมใช้ตั้งแต่ปี19เลยเสียงปัจจุบันเนี้ยเป็นเสียงลงเสียงโดยพี่ประพันธ์อาจารย์ประพันธ์หิรัญพฤกษ์ที่บอกว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจึงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเนี่ยฮะคือจริงๆธงชาติและเพลงชาติไทยเนี่ยคนจะเข้าใจผิดว่าคำว่าไทยไทยมี3จุดสะกดสระไอไม่มลายยอยักษ์ทั้ง3จุดหรือไม่ได้คุยกับอาจารย์สุรินทร์แปลงประสบโชคคนคิดวลีนี้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันที่ขึ้นตัวอักษรกันเนี่ยทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คำแรกธงชาติและเพลงชาติไทยอันนี้มียอยักษ์นะส่วนอีกคำหนึ่งจะมี3จุดที่พูดคำว่าไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยอาจารย์สุดินยืนยันเลยคำนี้จริงๆอ่ะท่านเขียนไว้ไม่มียอยักษ์เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นทอสระไอเฉยๆนะไทยตรงกลางเนี่ยไทยที่2เนี่ยนะฮะอันนี้หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสระความเป็นเสรีภาพที่เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเลย
เรามีอิสระของความเป็นไทยไทยไม่มาลายเฉยๆไม่มียอยักษ์สะกดนะถ้าเอาถูกต้องนะส่วนสุดท้ายก็คือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วเราจึงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยไทยสุดท้ายนี้มียอยักษ์ครับจะได้เข้าใจตรงกันที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ไทยแรกธงชาติและเพลงชาติไทยมียอยักษ์เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยไม่มียอยักษ์ถ้าถูกต้องนะสระไอไม่มาลายคือความอิสระเราเป็นประเทศที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครและเราจงอะไรนะเราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยไทยสุดท้ายมียอยักษ์เพราะฉะนั้นในวลีนี้ไทยที่มียอยักษ์สะกดมี2จุดเท่านั้นคือไทยจุดที่1กับใจไทยจุดที่3ส่วนไทยจุดที่2ที่อยู่ตรงกลางนั้นน่ะไม่มียอยักษ์สะกดเป็นไทยไม้มาลายจะได้เข้าใจถูกต้องนะครับอ่ะนี่คือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนาฬิกาที่ว่านี้เป็นนาฬิกาที่จากเยอรมันนะนาฬิกาตัวนี้นะฮะเดี๋ยวฉายภาพก่อนนี้ฮะเป็นนาฬิกาเขาเรียกว่าฟูดิลจากเยอรมันเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็ทำให้มันไม่เดินแล้วอะแล้วก็มาใส่ตัวเนี่ยฮะแล้วก็ใช้มือดึงเอาโดยเอาไมค์ไปอยู่ใกล้ๆแบบนี้รับเสียงนะครับที่ท่านได้ยินกันทุกเช้าก็มาจากนาฬิกาตัวนี้แหละครับนะฮะเยอรมันนาฬิกาโบราณเยอรมันวันนี้ต้องนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับจะได้หายข้องใจแล้วก็ได้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำนะฮะไปเล่าลูกหลานต่อไปนะครับว่าการเคารพธงชาตินั้นไม่ใช่อยู่ๆได้ยินแล้วโอ้ยทุกคนเพิ่งมาได้ยินคิดว่าเอ๊ะเขาทำกันจนไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรจะได้เข้าใจถูกต้องและรู้ถึงที่มาที่ไปนั่นก็คือการต้องการให้คนไทยมีความรู้สึกรักชาติช่วงกระตุ้นให้คนรักชาติสมัยจอมพลป.นั่นแหละครับสมัยนั้นแหละนะฮะก็เลยเป็นที่มาของการทำให้คนเนี่ยต้องยืนเคารพธงชาติ8โมงเช้าแล้วก็เชิญธงลง6โมงเย็นมีเพลงชาติเหมือนกันนี่ที่มาที่ไปนะครับและใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้จนเป็นกฎหมายด้วยนะครับแล้วคนไทยก็ทำเป็นนิสัยแล้วว่าเมื่อได้ยินเพลงชาติเมื่อไรก็ตามแต่จะต้องทิ้งภารกิจทุกอย่างแล้วยืนตรงให้กับเพลงชาติไทยนี่คือที่มาที่ไปและก็เป็นที่มาที่ไปของการให้สัญญาณเคารพธงชาติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70 80กว่าปีแล้วนะจะ90ปีแล้วมึงตอนนี้ที่เราทำแบบนี้กันมานี่คือที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้จากผู้ที่เป็นอดีตข้าราชการอาจารย์ประพันธ์หิรัญพฤกษ์เคยให้สัมภาษณ์เคยพูดคุยกับท่านแล้วก็อาจารย์สุรินทร์แปลงประสบโชคผู้ลงเสียงคืออาจารย์ประพันธ์หิรัญพฤกษ์แล้วก็ผู้คิดวลีคำก่อนที่จะมีการเคารพธงชาตินั่นแหละครับคืออาจารย์สุรินทร์แปลงประสบโชคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องนะครับขอบคุณสวัสดีครับ